วนทางตราดล่าสุดบุกแพ้อุทัย 1-3 นะครับมี25คะแนนจากแนวรุกมามุดเอ็ดวันเดอร์ลุยแล้วก็วิเลนโมต้านะครับส่วนตราดในระบบเดียวกัน 4-3-3 ครับผู้สับประตูเป็นทวิชาอักษรศรีแนวรับ4คนมีธนาเศรษฐสุจริตทิตาวีฟุตบอลถ้วยช้างเอเปคครับแล้วและทีมคู่แข่งของพวกเขาก็ไม่ใช่ทีมในลีกสูงสุดนะครับเป็นทางดากอนปทุมวันกาญจนบุรี FC เพราะนั้นวันนี้เล่นแบบไม่มีความกดดันนะครับสันติภาพราชนิยมออกมาทางด้านขวาครับเพิ่งได้สัมผัสบอลแรกเลยนะครับไดโซโฮลิโกชิเอาล่ะครับหลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วซัดมานี่เครื่องหมายการค้าเลยนะครับของไดโซคือเขาก็คือจังหวะการจบนะครับที่ไม่เด็ดขาดตรงนี้ที่ลากกินตัวแล้วโอ้โหล็อกหลบสวยมากๆนะครับพิรพัฒน์เปเข้าพรวดหน่อยเดียวเนี่ยโดนแตะหลบเลยครับจังหวะวันเดอร์เปิดพุ่งเข้าไปโดนหมงสกัดมาแล้วก็ลูกนี้บรรจงยิงโอ้โหหลุดไปได้ยังไงครับวันเดอร์ลุยส์โอ้โหยิงแล้วบอลมันลงพื้นกระดอนแรงหมดเลยครับดูนี้ก่อนครับเปิดมาเสาไกลจังหวะหม่งธีรธรไม่ดีแล้วนะครับโอ้แต่จังหวะที่ยิงพยายามกดลงพื้นเพื่อจะหนีบล็อกนะครับแล้วมันกระดอนแล้วข้ามคานไปเลยครับต้องชมทิตาวีด้วยครับคือพยายามเข้ามาสกรีนเร็วทำให้วันเดอร์ต้องยิงลักษณะแบบนี้ครับจะไปยิงยัดอัดเลยก็ยากครับกลัวติดบล็อกโอ้โหเฉียดขาดปล่อยให้มามูดก็ต้องย้อนออกไปทางด้านซ้ายทศวรรษเล่นสั้นมาพีรพัฒน์หักมาแล้ววินเล่นบรรจงยิงโอ้โหชนคานมารับบอลต่อไม่ล้ำหน้าคราวนี้คัทแบ็กมาไม่มีใครประกบเลยครับแต่ต้องย้อนมายิงทำให้อาจจะยิงไม่ค่อยเต็มข้อเท่าไหร่นะครับจังหวะจ่ายแล้วหักข้อนี้ครับต้องชมอากิโอโดเลยครับที่เข้ามาพุ่งบล็อกได้ทันเวลาเลยครับวิถีในการยิงจริงก็น่าจะเข้ากรอบด้วยครับไม่ชัดแต่ภาพขวานี่ชัดกว่าแต่ทางซ้ายนี่ใกล้กว่านะครับครับมาดูฝั่งไหนครับเพื่อศิลป์เป่าให้เป็นจุดโทษครับแขนเนี่ยมันกลางออกมานะครับจังหวะที่ทางฝั่งของอากินาโดนี่ล้มลงไปทำสมาธิสัญญาณนกหวีดมาวินเล่นซอยมาแล้วซัดเปี้ยงเดียวไปคนละทางครับ 1-0 ครับเอาครับแบงคอกได้ประตูที่ต้องการแล้วในนาทีที่33นะครับ 1-0 แล้วเป็น6เกมนะครับมายิงเกมนี้น่าจะคลายความกดดันไปได้เยอะเลยครับเลือกยิงนิ่งมากนะครับค่อยๆวิ่งมานะครับแล้วก็ไปอะไรเลือกซ้ายมือตัวเองครับทัพพิชาติจังหวะพุ่งไปก่อนนะครับไปคนละทางเลยได้สะใจเตะบุกโดยธนาเศษเปิดตรงโดงมาลูกนี้มองแล้วโอ้โหมันไปฉลับใครมันทำให้บอลเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักเลยนะครับดูเปิดเตะมุมมาครับขึ้นเทคแล้วนี่ครับโดนแต่ว่าก็ต้องดูครับว่ามีน้ำหนักจะเป็นจุดโทษหรือว่าแต่โดนอ่ะโดนนะครับนี่ครับมันทำให้บอลมันจุดให้ปฏิวัติเนี่ยนะครับนี้ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ถึงโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไปนะครับให้กับฝ่ายของทุกท่านได้ทราบกันด้วยนะครับซึ่งในวันศุกร์ที่ได้ครับเอาครับเกมในครึ่งเวลาหลังตอนนี้เป็นเล่นกองหลังก่อนครับเฮ้ยไปเล่นกองหน้าเลยนะเนี่ยใช่ครับกองหน้าเลยเอาเลยครับออกไปที่พีรพัฒน์คล้องมาเข้าขวาแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้วันเดอร์แต่งเข้าซ้ายแล้วไหลมาใจวิเล่นไม่ได้จะยิงอีกก็ไม่ได้เหมือนกันนิติพงศ์ออกบอลมาทศวรรษมาที่นิติพงศ์ยิงมาไปติดซ้ำอีกทีหนึ่งก็ข้ามคานพยายามที่จะเปิดเกมบุกอย่างช่วยได้ดีครับทั้งตราดเคลียร์มาไม่ขัดอีกแล้วครับนิติพงศ์ให้มาทศวรรษกลับมานิติพงศ์แล้วยิงมาติดแล้วอีกทีหนึ่งขู่พยายามกดเอาแรงเขาว่าไว้ก่อนนะครับนิติพงศ์จังหวะแรกเนี่ยอาจจะโดนไม่ค่อยดีจังหวะสองนะฮะสันติภาพประวัติคืนกลับไปครับทัตพิชาเอาลื่นโอ้โหเอาแล้วครับเข้าทางวิทเล่นซัดเรียบร้อยเลยครับ 2-0 โอ้โหทัตพิชาไปลื่นนะครับแล้วก็จังหวะนี้บอลมันไปเข้าทางวิทเล่นถือว่าสำคัญมากนะครับ
เหมือนไม่มีอะไรครับบอลย้อนหลังมาปกติเลยครับค่อยๆกระดอนมาแล้วไปเหยียบบอลครับเรากลายเป็นว่าเสียจังหวะไปครับบอลเปิดมาจริงๆตรงนี้ก็เปิดไม่ค่อยดีด้วยนะครับธนพิชาพยายามจะเกี่ยวเล่นต่อแล้วไปเหยียบเบิร์ฟสุดท้ายเตะมาแล้วกลายเป็นเข้าทางวิลเลมโมต้าก็เลือกยิงนิ่มๆเข้าไปนะครับเนี่ยไปชาแลบวันเดอร์ที่ไปเพรสซิ่งด้วยครับแล้วมาเข้าทางโหจริงตัวไกลมีเติมกฤษดาแต่มาเอาครับให้มาได้แล้วกฤษดากฤษดาขวาซัดลูกนี้ติดเซฟครับของธนพิชาหลังบ้านเปิดเลยครับให้มาเนี่ยโล่งครับแต่จังหวะยิงเองจะเล่นที่เสาแรกนะครับกฤษดาแทบไปตรงตัววิลเล่นฝากมาทำชิงกันมาวิลเล่นเอาครับปามุ้นหลุดมาสายแล้วก็ยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ3ประตูต่อ0ครับนาทีที่78มามูดเอทนะครับทำประตูให้แบงคอกหนีห่างจังหวะที่เล่นกันตรงจังหวะให้มาก่อนครับตรงนี้วิลเล่นโมต้าเล่น1 2กันมาแล้วดูครับเปิดเลยครับแบ็คขวาลอยนะครับอย่างทางธนาเศรษฐสุจริตครับทำให้อาเกียโดเองก็ฉีกมาช่วยไม่ทันครับโอ้แล้วอัดบอลลุงรัดให้มามูดเอาไหมเอาไหมหยอดเข้ามาวิลเล่นเรียบร้อยครับ4ประตูต่อ0โอ้โหแฮตทริกครับของวิลเล่นโมต้านาที83นะครับแบบนี้แทบจบ 100% เลยครับกลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันพังทลายหมดดูช็อตนี้ก่อนครับมามูดเปิดมาช็อตนี้ก็ต้องเช็คดูนะครับว่าล้ำหรือไม่ล้ำก็ดูยากนะครับถ้าดูจากมุมเมื่อสักครู่ครับกันตะพลมาอีกครั้งหนึ่งลากมาเข้าไปในกรอบกันตะพลจะไปอีกมาสุดท้ายได้เตะมุมครับยังโอกาสต่อครับกับการจะบวกลูก5นะครับแบงคอกกันตะพลให้มาอดิศักดิ์เอามาอดิศักดิ์แต่งมาเข้าขวาแล้วปั่นลูกนี้หูปัดชนถึงเสาแล้วก็รุ่งรัตยิงอีกทีนึงก็5-0เลยครับโอ้โหรุ่งรัตภูมิจันทึกครับเก็บตกแล้วซ้ำได้เฉียดนะครับดูจังหวะที่กันตะพลให้มานะครับสองสำรองตรงนี้เล่นด้วยกันแล้วจังหวะยิงมาเนี่ยปัดมาไม่พ้นนะครับรุ่งรัตจมูกไวจริงๆครับพอได้บอลปุ๊บเนี่ยลากมาซัดต่อเลยครับปัดมาวิ่งเข้าหาบอลแล้วจับจังหวะแรกยิงมุมแคบเข้าไปเลยครับโอ้โหจับแดนหน้าเนี่ยแหละครับที่บางครั้งนี่แม่กองกลางทำเกมยังไงนี่ถ้าแดนหน้าไม่ยิงก็จบและผู้ตัดสินก็เป่าลูกเวทหมดเวลาการแข่งขันครับทรูแบงคอกครับเปิดบ้านเอาชนะตราด FC ไป5ประตูต่อ0โปรแกรมการแข่งขันนะครับในนัดต่อไปของสโมสรทูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับดูไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นล้านไปด้วยกันนะครับ